IRPC หนุนสมาคมกีฬาอีสปอร์ต8ล้านบาทตามโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจกีฬาวันที่4มิถุนายน2567 17นาฬิกา9นาทีเมื่อวันที่4มิถุนายน2567ณ Thailand Esports Stadium ซอยนวลจันทร์40ได้มีการแถลงข่าวความร่วมมือการสนับสนุนโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจตามที่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้องการให้หน่วยรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกีฬาโดยวันนี้เป็นการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยคุณอริสราสุธาสิบผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กรบริษัท IRPC จำกัดมหาชนที่เข้ามาสนับสนุนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตโดยมีนายสิทธิชัยเทพไพฑูรย์ผู้อำนวยการบริษัทเกมอินดี้จำกัดและประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเกมร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือพร้อมนักกีฬาและสื่อมวลชนจำนวนมากนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตเปิดเผยว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นกีฬาใหม่ที่เกิดขึ้นในไทยประมาณกว่า10ปีเองที่ผ่านมาก็มีการจัดแข่งขันในระดับต่างๆทั้งกีฬาระดับชาติระดับนานาชาติระดับโลกนักกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยก็สร้างชื่อเสียงมากมายแต่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็สะดุดบ้างเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องขอขอบคุณภาครัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่เอาโครงการนี้กลับมาใช้อีกครั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตต้องขอขอบคุณบริษัท IRPC จำกัดมหาชนที่เข้ามาสนับสนุนสมาคมตามโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจเป็นระยะเวลา4ปีจำนวนเงินทั้งสิ้น8ล้านบาท8ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้ทางสมาคมก็จะนำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ทั้งพัฒนาฝีมือนักกีฬาการส่งนักกีฬาเข้าร่วมรายการต่างๆทางสมาคมขอขอบคุณบริษัท IRPC จำกัดมหาชนเป็นอย่างมากที่เข้ามาสนับสนุนอย่างเป็นทางการทางด้านคุณอริสราสุธาสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กรบริษัท IRPC จำกัดมหาชนเปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่บริษัท IRPC ได้เข้ามาสนับสนุนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตกีฬาสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่จัดแข่งขันได้แบบไร้พรมแดนความสำเร็จและการเติบโตของกีฬาอีสปอร์ตนอกจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นทุกวันแล้วเรื่องของความเข้าใจการเปิดใจยอมรับและการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและเอกชนรวมทั้งผู้ปกครองล้วนแล้วแต่เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จของกีฬาอีสปอร์ตทั้งสิ้นในส่วนของ IRPC ก็เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมาร่วมสร้างความเติบโตขององค์กรโดยได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปีที่ผ่านมาในนามของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนขอขอบคุณสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในความสำเร็จของนักกีฬาสมาคมกีฬาร่วมกันและขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาอีสปอร์ตประสบความสำเร็จในระดับต่างๆสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกเป็นหนึ่งในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยและสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีสปอร์ตของไทยสู่ระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิคุณอริสราสุธาสิทธิ์กล่าวตอนท้ายปั
ปลัดวันธนีแจ้งกทม.เดินหน้าเลือกสว.ระดับอำเภอจังหวัดพร้อมทั้งสถานที่เจ้าหน้าที่รอปภ.การเมืองวันที่4มิถุนายน2567 10นาฬิกา51นาทีกรุงเทพมหานครปลัดวันธนีแจ้งเมืองกรุงตั้งคณะกรรมการผู้อำนวยการการเลือกเดินหน้าเลือกสว.ระดับอำเภอจังหวัดพร้อมทั้งสถานที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาความเรียบร้อยวันที่4มิถุนายน67ที่ศาลาว่าการกทม.นางวันธนีวัฒนะปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้เตรียมพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.กรุงเทพมหานครระดับอำเภอซึ่งกำหนดเลือกวันที่9มิถุนายนนี้โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมทั้งได้ประกาศสถานที่เลือกระดับอำเภอทุกเขตเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้รับมอบบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกระดับอำเภอจากกกต.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายน67ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดและแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้วเช่นกันทั้งนี้กทม.ได้รับสมัครรับเลือกระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้สมัครจำนวน 2,489 คนประกาศรายชื่อผู้สมัครจำนวน 2,436 คนเมื่อวันที่29พฤษภาคม67ไม่ประกาศรายชื่อจำนวน53คนโดยเขตบางกะปิมีผู้สมัครมากที่สุด100คนประกาศรายชื่อ99คนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้สมัครน้อยที่สุด10คนประกาศรายชื่อ10คนตะวันฉายขอย้ำแค้นโจณัฐวุฒิสยบเสียงวิจารณ์แฟนมวยกีฬาวันที่5มิถุนายน2567 11 นาฬิกา45นาทีตะวันฉายเล็งจัดหนักคว้าชัยซ้ำ2โจให้เด็ดขาดสยบเสียงวิจารณ์ที่ยังข้องใจไฟในการชกภาคแรกในศึกใหญ่วัน167วันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้ซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอวัย25ปีจากชลบุรีพร้อมเต็มกำลังกลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่3ดวลกับคู่ปรับเก่าผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิงโจณัฐวุฒินักสู้อินดี้วัย34ปีจากนครราชสีมาในฐานะคู่เอกของศึกวัน167ที่จะถ่ายทอดสดจาก Impact Arena เมืองทองธานีในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้เจ้าของฉายาซ้ายดาราก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของวันอย่างเต็มตัวด้วยสไตล์การชกอันดุดานด้วยหัวใจมุ่งมั่นเกินร้อยฝากผลงานสุดสวยหรูด้วยการเก็บชัยชนะได้ถึง8จาก9ไฟโดยในไฟล่าสุดโชว์ถึงเบียดชนะซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ผู้ท้าชิงรุ่นที่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากป้องกันเข็มขัดครั้งที่2เอาไว้ได้ในศึกวันลุมพินี46เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาสำหรับตะวันฉายเคยปะทะฝีมือภาคแรกกับโจมาแล้วภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งในศึกวันไฟไนท์15เมื่อวันที่7ตุลาคม66ผลปรากฏว่าตะวันฉายเดินลุยเปิดหน้าแรกอาวุธสู้กับโจที่รับบทมวยแทนซูเปอร์บอล
ได้อย่างดุเดือดก่อนสุดท้ายจะเป็นตะวันฉายที่ชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์น่าสนใจว่าการรีแมตช์บู๊กันในรูปแบบมวยไทยผลจะออกมาเหมือนหรือต่างไปจากเดิมกันแน่ภาพรวมจากการเจอกันครั้งแรกที่โดนใจผู้ชมจำนวนมากทำให้ตะวันฉายไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจมากนักที่ตัวเองจะต้องโคจรมาเจอกับโจเป็นคำรบสองโดยการกลับมารอบนี้เจ้าตัวมั่นใจว่าตัวเองมีความสมบูรณ์มากกว่าเดิมพร้อมตัดสินผลชี้ขาดให้รู้เรื่องกันไปผมทราบมาก่อนสักพักหนึ่งแล้วว่าต้องเจอกับพี่โจอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าผมจะต้องเจอกับใครผมก็เตรียมตัวดีเต็มที่เสมอผมรู้สึกดีตอนที่รู้ว่าจะได้ป้องกันแชมป์โลกมวยไทยพบกับพี่โจเพราะว่าจะได้ลบคำสบประมาทจากแฟนมวยที่ไฟก่อนผมชกคิกบ็อกซิ่งโดนวิจารณ์มาหนักไม่น้อยพี่โจบอกว่าซ้อมแค่3วันแล้วชกกับผมได้ขนาดนี้ไฟนี้ผมให้เวลาซ้อม3เดือนเลยครับกลับมาเจอกันภาค2ความเดือดปะทุเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเมื่อศึกนี้มีเข็มขัดมวยไทยเป็นเดิมพันตะวันฉายจึงพร้อมนำประสบการณ์ที่เคยเจอกับโจในครั้งแรกมาถอดบทเรียนรับมืออาวุธของอีกฝ่ายด้วยความรัดกุมเพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์โลกให้อยู่กับตัวเองต่อไปการสู้กันระหว่างกติกามวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งต่างกันแน่นอนมวยไทยคือทางของผมไฟนี้ผมขอบ้างผมได้เข็มขัดแชมป์โลกมาครองแล้วใครก็แตะไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ยากหน่อยเพราะเข็มขัดเส้นนี้ผมห่วงครับอยู่ที่ใครโดนก่อนโจณัฐวุฒิพร้อมท้าชิงตะวันฉายลั่นมีโอกาสน็อกได้ทั้งคู่มวยไทยไม่กลัวใครตะวันฉายฝากข้อความถึงโจณัฐวุฒิเปิดคู่มวย ONE 167ตะวันฉายปะทะโจณัฐวุฒิภาค2ชิงแชมป์โลกมวยไทยติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกวัน167ผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศFacebook and YouTube 1บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา7นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์